แต่เจอดักตัดก่อนโอ้โหชนจังหวะนี้แล้วแทงทะลุขึ้นมาเอาเลยครับบอลถึงธีรศิลป์ของเข้าในหลบโหชาธีรศิลป์มีอยู่3 3ต่อ1 3ต่อ1แหวกเข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยกัน 2-0 โอ้โหสุดๆไปเลยครับธีรศิลป์ได้ดูครับด้วยกับโหชาก่อนทำท่าจะไปแล้วนี่ครับหลอกแล้วตัดกลับมาอีกทีเนี่ยเข้าซ้ายลูกนี้ยิงย้อนกลับมาเนี่ยโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับโอ้3คนนะครับจะแหวกมาตรงนี้ได้เปิดพื้นที่ให้กับตัวเองครับผู้เล่นเมืองทองจะเดาว่าธีรศิลป์จะพาเข้าขวาครับแต่พอหลบมาซ้ายเนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่เปิดเยอะเลยครับแล้ว